หลังจากที่เราอัพเฟิร์มแวร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ของผมเป็น 2.2.82 แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอปพลิเคชันหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับวิธีก็คือให้เราทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับ Factory Reset นะในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันใดๆได้ให้เราเข้าที่นี่เลย Quick Setting แล้วก็ไปที่ Alter แล้วก็มาที่นี่เลย Recovery and Reset นะครับแล้วก็เลือก Factory Resetมันก็จะถามว่าเอาจริงอ่ะโดยสรุปก็บอกว่าคอนเฟิร์มนะครับซึ่งการที่เรา Factory Reset เนี่ยมันจะทำการลบพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราติดตั้งเอาไว้เนี่ยจนหมดสิ้นเลยนะพอรีเซ็ตไปแล้วเนี่ยไอ้พวกโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็จะหายหมดเลยแล้วก็ที่เราจะต้องทำก็คือ User Password ที่จะต้องใช้เนี่ยจะต้องเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ที่เราจะใช้งานไม่ว่าจะเป็น User Password ของ Play Store ของพวกแอป IPTV ต่างๆอันนี้เราต้องเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ลงไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรา Factory Reset เสร็จมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็จะเป็นเขาจะมีหน้าที่เป็น welcome นะแบบนี้แล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับภาษาอะไรเนี่ยนะครับขอผมจะข้ามมาเลยโดยการคลิกขวาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิกขวามาเนี่ยก็จะข้ามมาสู่หน้านี้เลยตอนนี้แอปพลิเคชันที่เราเคยติดตั้งแล้วมีไว้เนี่ยหายหมดเลยนะครับณตอนนี้เลยที่เราจะต้องจำเป็นจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันต่อไปก็คือแอปพลิเคชันที่ทำให้เราเข้า Play Store ได้นะครับก็เข้าไปที่ Media Center ให้เราเตรียมแอปนะผม copy ใส่ทำไดรฟ์เอาไว้แล้วก็เสียบแอปพลิเคชันเนี่ยผมทำลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็คือตัวนี้ GAPP Installer เนี่ยเรียกว่า Gap Installer เพื่อทำให้เราสามารถที่จะเข้า Play Store ได้วิธีการก็คือคลิกมันขึ้นมาแล้วก็กดติดตั้งไปพอติดตั้งเสร็จเนี่ยมันก็จะถามว่าให้เปิดเลยไหมก็เปิดขึ้นมาเลยแล้วก็กด install การ install นี่คือการ install Play Store นะครับเพราะว่าถ้าเราจะติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยเราก็จะติดตั้งจาก Play Store เพราะฉะนั้นต้องติดตั้ง Play Store ก่อนวิธีการติดตั้ง Play Store ก็คือใช้โปรแกรมนี้ Gap Installer แล้วก็ reboot ตอนนี้เราก็มี Play Store เรียบร้อยแล้วขั้นแรกก่อนที่เราจะทำการเข้า Play Store เนี่ยเรื่องนึงที่สำคัญเลยมันอาจจะทำให้เราเข้า Play Store ไม่ได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเวลาให้เราไปที่ Date Time เวลาเนี่ยบ้านเราจะเป็นบวก7ตรงนี้มีผลก็คือบางทีไม่สามารถที่จะล็อกอินได้เพราะ Time Zone ผิดนี่แหละแล้วก็เปิดเป็นแบบ24ชั่วโมงก็ได้ตอนนี้เวลาก็จะตรงละเป็นเที่ยง26นะตอนนี้สำหรับวันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการรายงานสภาพอากาศเราก็ใส่ชื่อกรุงเทพไปได้เลยหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้เผื่อจะมีผมใส่ชื่อกรุงเทพ BA มาไหมมาไหมมาละแบงคอกเขาก็จะมีการรายงานสภาพอากาศเปิดตรงนี้มาเพื่อผมจะได้จิ้มเป็นเซลเซียสนะครับมันจะเป็นเลือกได้ระหว่างเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์เราใช้เซลเซียสแล้วก็คลิกขวาเพื่อถอยออกไปตอนนี้ก็จะมีการรายงานสภาพอากาศแล้วแล้วก็เวลาถูกต้องต่อไปเราก็จะทำการเข้า Play Store นะครับเพื่อไปติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเวลาเราจะใช้ Play Store เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องมี user ของตัว Play Store นะครับ user ก็คือ user ของ Gmail นั่นเองนะครับในการเข้าตัว Play Store เนี่ยมันจะต้องใส่ Gmail ตรงนี้แล้วก็ใส่ password เพื่อเข้าไปย้ำนะครับอีกทีว่าอย่าใช้ user ที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือของเราเพราะว่าเขามองว่าเอ้ยมีการละเมิดตัวระบบความปลอดภัยของมือถือเราแล้วเอาไปใส่ที่เครื่องอื่นซึ่งมันดูแล้วไม่ปกติเขาก็จะทำการบล็อก user นี้วิธีก็คือให้เราทำการสร้าง user ใหม่เพื่อใช้กับตัวนี้เท่านั้นใช้กับกล่องตัวนี้เท่านั้นนะครับก็ใช้ user ใหม่ไปเลยจะสร้างขึ้นมากี่ user ก็ได้มันไม่ได้ห้ามมันนะครับแต่ว่ามันก็จะไปอิงกับเบอร์มือถือนะเบอร์มือถือเบอร์หนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะสร้างได้สักกี่ยูเซอร์ก็พยายามเก็บยูเซอร์ตัวหนึ่งเอาไว้ใช้กับพวกกล่อง Android ที่เราอาจจะมีในอนาคตส่วนสำหรับมือถือเนี่ยเราก็แยกใช้ยูเซอร์ต่างหากไม่ควรใช้ร่วมกันนะครับสำหรับตัว Android ที่เป็นฟรีไลเซนส์กับมือถือเนี่ยควรจะใช้ยูเซอร์ในการเข้า Play Store หรือ Gmail เนี่ยแยกจากกันนะครับณตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกคุณก็สมัครยูเซอร์แล้วก็เข้าไปเดี๋ยวผมก็จะ sign in ยูเซอร์ที่ผมใช้กับกล่องนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้า Play Store ดู
ร้อยผมก็เข้า user ผมเรียบร้อยนะครับก็แนะนำว่าไม่ต้อง backup อะไรลงไปในนี้หรอกครับก็ accept ไปเลยเรียบร้อยก็สามารถที่จะเข้า Play Store ได้แล้วแล้วเราก็ไปติดตั้งโปรแกรมที่เราต้องการอย่างเช่น YouTube ก็ติดตั้ง YouTube กับ Install เป็นต้นนะครับอยากติดตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชันอะไรก็เข้ามาติดตั้งที่ Play Store นี่ได้เลยหรือใครไม่อยากที่จะติดตั้งผ่าน Play Store เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ็กอัพเป็น APK เก็บเอาไว้หรือว่าไปดาวน์โหลด APK เพราะว่า IPTV หลายๆเจ้านะครับก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ใน Play Store ได้เราก็ต้องเข้าไปที่หน้าเว็บเขาแล้วก็ไปดาวน์โหลด APK มาติดตั้งอันนี้ผมก็ติดตั้ง YouTube เรียบร้อยแล้วเข้า YouTube ได้แล้วใช้งานได้นะครับอันนี้ YouTube อันนี้ทำหน้าที่สร้างช็อตคัทนะครับผมก็เลือกไอที่จำเป็นใช้บ่อยๆเอาไว้ที่ข้างหน้าก็คือ Play Store กับ YouTube เข้าได้ละเรียบร้อยนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอัพเฟิร์มแวร์แล้วทำให้แอปพลิเคชันตัวอื่นไม่ได้สรุปก็คือถ้าเกิดเผลออัพเฟิร์มแวร์ไปแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำการ Factory Reset นะครับโดยการเข้าที่ Quick Setting แล้วก็ Author แล้วก็ Recovery and Reset แล้วก็ Factory Reset ตรงนี้ส่วนใครที่จะลงโปรแกรมใหม่ก็แนะนำวิธีเดียวกันเนี่ยครับก็ทำการ Factory Reset ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยทำการติดตั้งตัวเฟิร์มแวร์ใหม่เช่นเดียวกันง่ายๆก็คือนี่แล้วก็ Factory Reset เรียบร้อยครับสวัสดีครับ